ช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อครับผมจะปิดท้ายแม่วันก่อนเพิ่งจะนำเสนอไปโอ้โหตากข้าวค่ะเข้าใจชาวนาแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถนนหลวงคราวก่อนเนี่ยโอ้โหมันถึงขนาดต้องเหยียบไปล้อหนึ่งใช่แล้วก็โดนชาวนาต่อเพราะว่าไม่สามารถจะไอ้คราวก่อนจำได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพราะว่าถ้าชิดมาทางนี้มันจะไปเบียดกับรถที่จอดอยู่ค่ะยูนั่นแหละรถลอยตั้งเนี่ยตาเขาจะกระโดดเหลือทางช่องนี่เหตุผมไปทางไหนเอาไปทางไรเอาไปทางละเหตุผมเอียงไปทางไหนใช้คำว่าด่าถึงโคตรเลยคนขับรถบอกโคตรผมก็เป็นชาวนาค่ะแต่ตากอย่างนี้ไม่ได้แล้วใจผมทำยังไงก็เหยียบสักล้อหนึ่งตาเขาเสียใจแม่งเล่นใหญ่อยู่เนี่ยผมก็ลูกชาวหน้าคือกันผมไม่ใช่หน้าคือกันผมใจอยู่ผมก็ลูกชาวหน้าคือกันตาตาสิว่าใส่อารมณ์ใจผมล่าสุดท่านผู้ชมเต็มถนนเลยใช่ค่ะอันนี้คุณธนวัฒน์นะคะเป็นคนโพสต์คลิปนี้คือไม่รู้จะไปทางไหนเพราะตากเต็มถนนเลยค่ะมันเป็นถนนเลนเดียวนะคะคุณผู้ชมตากเต็มแบบนี้เลยก็ตกลงลุยเข้าไปเนี่ยค่ะขออนุญาตด้วยครับผ่านสัก 2-3 มือท่านตาที่นี่ทิ้งภาพนี้ไว้ท่านผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันดูกันแล้วกันและช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับขออนุญาตด้วยครับผ่านสัก 2-3 มือท่านตาที่นี่